สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยก็ถอยขึ้นขึ้นเด้งเด้งแล้วถอยโลไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้1466จุดก็แนวโน้มยังเป็นแนวโน้มลงนะไปดูปัจจุบันเลยยังลงอยู่นะยังลงจบหรือยังลงไม่จบนะประเทศนี้ยังลงไม่จบฮะอย่างน้อยก็ต้อง1,450ที่พูดกันนะครับตัวเลขกลมๆตัวเลขตรงนั้นไม่ถึงว่านี่เป็นแพทเทิร์นย่อยนะฮะแพทเทิร์นย่อยนี้ถือว่าไม่ควรหลุด1,448เนี่ยไม่ควรหลุดนะฮะถ้าหลุดก็ต้องไปหาแพทเทิร์นใหญ่ที่หลุดอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตัวเลขยังไม่บอกนะฮะแต่ไม่ถึงว่าลงก็คือลงนะฮะการเล่นหุ้นในขาลงนะครับ ก็ต้องไปหาหุ้นที่มันอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะที่มันสวนเทรนด์อยู่อย่าง TVT อย่างเงี้ยมันสวนเทรนด์อยู่ก็ถือต่อนะครับไม่ควรไปซื้อเพิ่มค่ะส่วนหุ้นที่มันเป็นแนวโน้มลงอ่ะค่ะปัจจัยตัวนี้มันคือกระแสโลกนะครับค่ะเขาพังกันหมดแล้วนะใช่ค่ะฮ่องกงจีนไต้หวันนะครับญี่ปุ่นตลาดใหญ่ๆที่เงินเข้าไปเมื่อตอนต้นปีอ่ะตอนนี้เขาทิ้งหมดแล้วสรุปว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในโลกละไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์หรือว่าคีเฟกอ่ะนะฮะคีเฟกของตลาดไอโตเกียวเนี่ยมันก็มีคนเสียหายเยอะแล้วล่ะมันไอเซนเจนกับเซี่ยงไฮ้มันไม่มีอันนี้มันไม่เป็นไรแต่ฮ่องกงมันมีมันก็มีคนเสียหายที่ตลาดฟิวเจอร์แล้วล่ะพอมันเสียหายทีเนี่ยมันก็ต้องขายหุ้นมาชำระหนี้กันนะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะผันผวนไปสักพักหนึ่งแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เขาขึ้นระเบิดขึ้นไปกันเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นด้วยเราไม่ขึ้นด้วยใช่แต่อย่างน้อยมันก็มีทฤษฎีเปรียบเทียบว่าอ๋อฮ่องกงอ่ะที่เขาขึ้นไปตอนนี้เขาลงมาเขาก็ลงมาเท่ากับที่เรายังไม่ได้ขึ้นแล้วนะมันลงมาเท่ากับที่เรายังไม่ได้ขึ้นละเดี๋ยวมันขึ้นไปแล้วมันลงมาหมดแล้วสรุปก็อย่างนั้นเลยนะเราก็ไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ตรงนี้แหละแต่ก็ลงก็ลงไม่หนักแรงเหมือนเขาใช่มันก็จะค่อยๆลงเพราะว่ามันไม่มีโมเมนตัมที่เหวี่ยงจากข้างบนลงมาคือมันโดนขาเดียวนะฮะไอ้ของเขาเนี่ยมันโดนปึ๊บไอ้ข้างล่างก็กลัวกำไรน้อยก็ขายข้างบนกลัวขาดทุนก็ขายไงไอ้ของเรานี่มันโดนขาเดียวนะมีคนแบบว่าอ่ะยังพอมีกำไรอยู่ก็ขายมันก็เลยไม่หนักเท่าไหร่นะครับมันก็ดูตามมันไปแล้วกันมันยังลงอยู่นะฮะมันก็คือลงอยู่ไม่ใช่หมายความว่าไอ้14สมมุติ1450เข้าไปซื้อแล้วถ้ามันไม่เด้งนะฮะสมมุติคุณซื้อไปแล้วครึ่งวันมันยังไม่เด้งนะไม่ถึงคุณก็ต้องขายทิ้งออกไปก่อนนะแสดงว่า1450ก็ไม่ใช่แนวรับนะที่พูดนี่คือสื่อไปถึงทีเฟกนะวิธีการเทรดคือการเทรดทีเฟกแต่หุ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าหุ้นตัวใดมันอยู่ในแนวโน้มอะไรนะฮะหุ้นที่อยู่ในโน้มขึ้นแบบ TVT พอมาเจอแบบนี้มันก็อืดๆหน่อยถูกไหมครับแต่สุดท้ายมันก็จะต้องเดินหน้าไปของมันจนจบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมันจบมันก็จะบอกแล้วมันจบก็ต้องขายนะค่ะสมมุติ TVT มันจากจบ3.50 บาทมันจบตรงไหนก็ต้องขายแต่ถ้ามันยังไม่จบมันก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหุ้นที่มันไซด์เวย์อยู่มันก็จะไซด์เวย์นะครับแต่หุ้นที่มันเสียทรงกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะมันก็จะเสียทรงของมันมันก็จะมีลงของมันไปได้เรื่อยๆกลุ่มสื่อสารซึ่งเป็นไซด์เวย์ก็จะไซด์เวย์อยู่นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นก็ต้องยังไงฮะเล่นหุ้นขาลงนะมันไม่เคยปรากฏว่ามีคนเขียนว่าฉันเป็นเซียนเล่นหุ้นขาลงนะส่วนใหญ่ก็เล่นหุ้นกำไรก็ขาขึ้นนะครับขาลงไม่เคยมีใครกำไรขาลงเขาเรียกว่าจังหวะโชคช่วยโชคช่วยถ้าไปช็อตอะไรได้ดีๆมาสักตัวแค่นั้นแหละหรือไม่ก็เป็นแบบว่าคนที่มีเงินไม่จำกัดอ่ะนะซื้อมาซื้อถอยมาก็ไม่ต้องซื้อถอยก็ได้ดูสัญญาณรีเวอร์แซลนะถ้าเรารู้ว่าในโลกนี้มันมีสัญญาณรีเวอร์แซลว่าไอ้จุดนี้จุดต่ำสุดกลับตัวแล้วค่อยเข้าไปซื้อก็ไม่ได้ถอยซื้อหรอกนะฮะโอเคค่ะมันมีวิชาพวกนี้อยู่นะครับก็ไปศึกษาหาความรู้ดีกว่าที่จะมาถอยซื้อนะฮะเงินไม่หมดก็ถอยซื้อจะตายเลยโอ้ยตายคำว่าตายเครียดตายมันเครียดนะค่ะมีเข้าใจเว้นแต่พวกมีไอฟิเจอร์ก็เราดูลงไปละที่เราบอกว่า941ก็คือ943นั่นแหละนะฮะก็กำลังจะรีบาวด์เด้งขึ้นมานะฮะรีบาวด์ขึ้นมาก็ต้องดูเป็นช็อตอยู่ดีแต่ช็อตน้อยลงละนะฮะแล้วก็สต็อปลอสก็อยู่ที่ราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะเป็นสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสอยู่ที่956.4นะฮะเป็นสต็อปลอสนะครับหรือถ้าใครจะเทรดสั้นเนี่ยสต็อปลอสอยู่ที่950.3นะฮะแต่ตลาดยังเป็นลงอยู่เพราะฉะนั้นโดยก็เป็นเด้งช็อตอยู่รอเด้งตรงไหนล่ะคำว่าเด้งเนี่ย
อธิบายคำว่าเด้งกับฟอลโล่นิดนึงฟอลโล่ช็อตไม่ถึงคนที่ไปฟอลโล่ช็อตที่943เนี่ยเห็นไหมฮะมันเสียเวลาถูกไหมครับเพราะมันเด้งขึ้นมา948มัน5จุดเนี่ยแต่เด้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ไม่เกิน 950.2 เนี่ยเป็นช็อตซึ่งเราอาจจะช็อตตรงเนี้ย948แล้วก็950ช็อตอีกแค่10จุดก็ทยอยช็อตก็ได้จะไปจริงๆแล้วไม่มีใครรู้นะว่าจริงๆจุดสูงสุดที่จะรีบาวด์อยู่ตรงไหนเอาฟีโบไปวัดด้วยผมให้เอาฟีโบเลยไปวัดมันก็หาไม่ได้หรอกนะฮะอย่าไปหลงงมงายว่ามันหาได้นะหาไม่ได้หรอกมันแค่คร่าวๆว่าตัวเนี้ยทยอยช็อตก็ได้ทยอยช็อตไปนะครับแต่ถ้ามันปิดเกิน957ก็สต็อปลอสไปแค่นั้นก็จบไปนะครับแต่ยังอยู่ส่วนทองคำนะครับก็ยังดูเป็นหลงนะฮะแล้วก็หลุดแนวรับต่อไปก็1142อันนี้ห้ามหลุดเลยนะเป็นทริปเปิลบอททอมนะฮะถ้าหลุดก็จะไป 1,000 เลยนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับแถว1160จะขึ้นไปให้ช็อตหรือเปล่านะฮะเพราะขนาดนี้เราเห็นว่าเอ๊ะมันขายหุ้นกันทั้งโลกเอาเงินไปไหนใช่ไหมทองคำก็ขายเอาตังค์ไปไหนกันเนี่ยนะฮะเงินอยู่ในดอลลาร์เงินไปอยู่ที่ดอลลาร์ก็เทรดดอลลาร์ดีไหมฮะ forex ก็เทรดดอลลาร์เป็นเทรดลองเทรดดิ้งลองไปเทรดดิ้งลองของ forex ท่านที่ตาม forex โอเคครับอ่ะหมดแล้วเนาะก็คงมีแค่นี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราว่ากันต่อนะคะพรุ่งนี้ว่าต่อนะครับโอเคนะครับค่ะพี่